อย่าเปิดเลยพี่จัดของพี่แล้วน้าน้องอยู่ไม่ได้น้องออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวพี่เองนะคะพี่กินข้าวแป๊บนึงพี่ขอกินข้าวเดี๋ยวพี่จะมีธุระนะคะแล้วจะขายเลยไหมไม่กินข้าวก่อนนะฮะอันนั้นให้พี่หน่อยค่ะ F7 iPhone 7ให้พี่หน่อยรูปมาไอ้อันนูทำเลยตรงนั้นเลยอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้แฟนเพจพี่แจ็คนะคะแล้วก็ตอนนี้แชร์ให้หน่อยสิแล้วก็เรียบร้อยให้พี่หน่อยนะคะพี่กินข้าวก่อนนะคะโอเคพี่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยพี่แต่งหน้าดีไหมดีกับไม่แต่งอันไหนดีแต่งให้งั้นหนูก็ไปแชร์ข้างในเพราะจะได้อากาศเย็นๆนะคะเพราะว่าพี่แจ็คอยากคุยกับเพื่อนเงียบๆนะคะน้องไปไหนก็ไปค่ะค่ะน้องไปไหนก็ไปนะคะค่ะมึงผอมแล้วมึงต้องขอบคุณกูนะนะคะอีออกัสวิ่งพี่แจ็คไล่มันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันต้องโดนอย่างนี้นะคะกูบอกเลยนะคะกูพูดเลยว่าอีออกัสต้องโดนแบบนี้นะคะมาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวก็พี่กำลังจะทานข้าววันนี้ทานข้าวกับอะไรนะเดี๋ยวนะผัดหมูหยวกผัดหมูพริกหยวกนะคะผัดหมูพริกหยวกนะคะแล้วก็หายใจแรงนะต้องขอบคุณกันสิคะคุณพี่เธอแข็งแรงเธอต้องแฮปปี้นะเป็นหมูที่แข็งแรงนะคะฉันไล่มันวิ่งนะคะเดี๋ยวพี่ขอแป๊บหนึ่งค่ะมากินข้าวนะคะเดี๋ยวนะหัวขยับให้พี่หน่อยได้ไหมหัวอ๋อหรอยิงหัวบอกว่าไม่ได้ยิงหัวโดนค่ะยิงหัวโดนยายเติ้ลค่ะไม่ดูขอโอ้ยขอโทษอีกว่าคิดถึงแบบเติ้ลกินข้าวยังแอนกินข้าวยังลูกหัวขอบคุณนะเติ้ลบอกว่าเติ้ลบอกว่านะคะพี่แจ๊คห้ามเรียกหัวนะหนูและหนูใช้งานหัวอยู่เมื่อคืนทานกับอะไรคะเมื่อคืนทานกับพี่เวชนะคะตายชีวิตฉันนะคะตายชีวิตกินเยอะๆพี่แอนสวยขึ้นนะคะอ๋อเขารู้จักน้องแอนนะคะขอบคุณนะคะที่รู้จักกับน้องแอนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอีว่าทำมือเนี่ยข้ามเรียกนะคะอีว่าทำมือตลกอีว่าส่งซิกมานะคะอีว่าส่งซิกให้พี่แจ๊คบอกอะไรอย่างนี้นะคะค่ะมึงเป็นอะไรไม่หมุนวะกูงอนมึงแล้วเนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะพี่จะพี่จะฟินโรมิฟนี่หน่อยนะครับได้ค่ะบ่ายสามแล้วนะคะมากินข้าวก่อนได้อ่านคอมเมนต์ไปด้วยอีหัวบอกว่าหัวพี่แจ๊คเปิดประตูห้องไปเติมบอกว่าพี่แจ๊คอย่าลืมเรียกหัวมากินข้าวกันนะคะมากินข้าวนะคะคือแฟนพี่แจ๊คกันนะคะชื่อมอนะคะจะมาวันที่1นะคะมอมาวันที่1แล้วก็เรารักกันดีเหมือนเดิมนะคะถามว่าเรารักกันดีเหมือนเดิมไหมรักเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าพ
พี่อยู่ทางนี้พี่ทำงานนะฮะแล้วก็พี่ก็ยุ่งงานด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าพี่แจ็คไม่คิดถึงหรอมันเหมือนมันคิดถึงนะแต่พี่ไม่แต่พี่หมดปัญญานะคะก็คือว่าตัวเขาเองก็คงจะรู้ตัวเองดีว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะคือเขารอญาติรออะไรอะค่ะพี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็ไม่พูดอะนะฮะน้ำอยู่ไหนคะน้ำอยู่นี่จ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกินน้ำก่อนมีคนเมื่อกี้พี่แจ็คไปไลฟ์ในเพจตลาดนัดหัวดอมาเนาะมีคนถามมากมายเรื่อง Activity and Analyst พี่บอกว่าเมื่อกี้พี่ได้งบมาอย่างละ1กลางวัน1กล่องกลางคืน1กล่องพี่เลยไปขอเพิ่มมาอย่างละ2กล่องหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวมามอนะคะเดี๋ยวมอช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองทุกๆเรื่องนะคะมีผู้ช่วยก็อ้วนนะคะแล้วก็เบิบบับมากนะคะแล้วพูดเยอะเวียนหัวนะคะวิ่งเวียนหัวมากพี่เป็นอะไรไม่รู้พี่ชอบกินผัดพริกหยวกมากชอบกินผัดพริกอะแต่คนอื่นอาจจะกินไม่กินเผ็ดอาจจะเป็นผัดพริกธรรมดาแต่พี่ผัดพริกหยวกแต่พี่แจ๊กชอบกินผัดพริกหนุ่มเลยนะคะไม่ใช่พริกหยวกนะคะเอาพริกหนุ่มเลยอ่ะเอามาผัดอร่อยกว่ามันมีรสชาติของความเผ็ดด้วยวันนั่งดูไลฟ์สดในย้อนหลังพี่จะไม่เอ่ยถึงบุคคลไหนแล้วนะคะไม่เอ่ยถึงบุคคลอื่นๆแล้วนะคะเพราะว่าพี่อยากจะเก็บของไว้ในใจก็พอนะคะแล้วก็ทุกอย่างแต่จะไม่เอ่ยถึงชื่อคนนั้นคนนี้เราจะไม่มีชื่อนี้หลุดไปเพราะว่ามันมีปัญหาตามหลังมาเยอะมากนะพี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าผู้ชายจริงๆอ่ะโทรไปถามพี่เขาว่าเฮ้ยมึงอ่ะมึงเป็นมือที่สามเหรอเขาอึ้งเลยอ่ะมึงเป็นมือที่สามเหรอเนี่ยกูเห็นแจ็คเขาไล่อ่ะมึงเป็นมือที่สามเหรอเขาก็งงมือที่สามอะไรวะพี่ก็เลยไปปรับความเข้าใจกันมันมีผู้ชายจริงๆอ่ะค่ะผู้ชายจริงๆอ่ะดูเยอะอยู่นะแต่เขาไม่ได้แสดงตัวแต่เขาโทรไปเลยเห็นบอกว่าเป็นมือที่สามเขาก็งงมือที่สามอะไรต่อไปนี้พี่จะไม่พูดถึงเขาอีกแล้วนะจำไว้นะคะให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาดีกว่าให้เขาใจชีวิตบ้านฟ้าให้พอพี่ชายคือพี่ชายไม่ใช่แฟนออกการ์ดออกการ์ดออกการ์ดอ่านย้อนหลังให้อ่านมาอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยจ้าได้ค่ะอ่านได้ค่ะนั่นเอานั้นมาพี่เจผมแชร์อยู่มาอะไรคะเอานั้นมาอ่านอ๋อเรียบร้อยแล้วยังแค่นั้นนะคะไม่เสร็จเลยเค็มเค็มเอากรรไกรให้พี่หน่อยเค็มเอามาตัดตรงเนี้ยเอามาเปิดเนี้ยหักน้องแจ็คขึ้นไปอีกเยอะเลยจ้าเอาทำไมเขาหลักพี่แจ็คขึ้นไปอีกล่ะขอบคุณนะคะคือพี่แจ็คก็เลยบอกว่าเขาเป็นพี่ชายพี่ก็บอกพี่ชายจริงๆเมื่อคืนก็ไม่ยอมส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนก็ไปปรับความเข้าใจพี่ชายนี่ไงกลิ่นดีกลิ่นล้ำเจ้าดิจะแม่หิวเลยคืนนี้ไลฟ์ใหม่คะไม่รู้เลยไม่รู้เลย
แต่ปรับผมเข้าใจว่าพี่จะคิดมากนะคะเพราะว่ายังไงอ่ะหนูมีแฟนพี่แจ็คเด้งมาปิดหนังใน YouTube เลยมาดูพี่แจ็คดีกว่าเลิศอันนี้อะไรอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาของมาส่งอยู่นี่อยู่หน้าชิตเกียวโอเคค่ะค่ารถเท่าไหร่จ้าค่ารถเท่าไหร่อันนี้เอามาจากไหนโอเคเอาไปร้อยหนึ่งค่ารถได้ครับหนึ่งแป๊บเดียวกระเทาะยังมีคนอ้วนไปนะมึงเร็วๆเฮ้ยกูเรียกสามรอบแล้วเอากรรไกรมาตัดได้หน่อยเอาหูมาด้วยมันทำงานเนี่ยไม่ได้มาแต่ล่างเขาบอกอร่อยมากหมูสูตรใช่ไหมไอ้พี่ทำไมพี่มาไม่เกี่ยวกันหนูอาเค็มพี่ได้ยินก่อนพี่ได้ยินก่อนพี่ได้ยินก่อนให้งั้นหนูบอกว่าพี่หมูขาเรียกใหม่นะได้จ้ะหนูก็ไม่คิดหนูก็คิดว่าไอ้บอลกับไอ้น้องคิมหนูขอโทษคืออย่างนี้คืออย่างนี้เชื่อว่าพี่จะมาไม่คือน้องคิมเขากำลังเรียนรู้เรื่องตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเทคนิคน้องบอลใหญ่กำลังสอนพี่ได้ไปไลฟ์อยู่จ้าคนไหนที่จะซื้อนะสูตรกลางวันสูตรกลางคืนนะคะเมื่อกี้บอกว่ามันหมดพี่เบียร์ซื้อมาให้อย่างละสองสูตรกลางวันกับสูตรกลางคืนอย่างละ200เมื่อกี้ไม่พอเพื่อนบอกว่ามันไม่พอใช่แล้วครับผมพี่หมูลองถือกดสูตรกลางวันสูตรกลางคืนเลยครับผมยืนด้านหลังเดี๋ยวนะนี่มีเยอะนะครับให้เพื่อนๆดูนะคะแค่นี้นะคะเพิ่มให้แล้วนะเมื่อกี้ไม่พอขายเต็มๆใจเสนอครับผมโอเควางได้เลยจ้าครับนะคะก็มึงไม่ว่างเรียนกันเลยเหรอไอ้พวกนี้นะคะบอลใหญ่บอลครับเวลาว่างๆทำไมมึงไม่สอนกันวะเวลากูจะขึ้นมามึงมาสอนกันมึงทำผิดเวลาเปล่าก้องอยู่นี่ดอกก้องเลยก้องอยู่นี่เถอะเวลากูยานี่กินข้าวมันจะไปนั่งสุมไอครีมน่ะให้มันอมที่ฟันไว้เดี๋ยวก่อนทำไมสี่ทุ่มมานั่งเงี้ยกูไม่เห็นทำเหี้ยอะไรเลยโอ้พี่ทำเวลากูทำงานมึงมาสอนไอครีมมึงแยกเวลานะทำเหมือนมากอีดอกอย่างงี้เนี่ยเลิกงานเนี่ยเหมือนซะยิ่งกว่าตัวจริงกูไม่ใช่คนตาบอดนะเวลามึงว่างๆเนี่ยมึงไปสอนกันมึงไม่ใช่เวลาสอนกันเวลานี้มึงจะซื้อก็ซื้อทำไมซื้อยังไงอะไรเนี่ยขายอะไรอีดอกว่ามาซื้อก็ซื้อเนี่ยทำไมเมื่อกี้มันไม่พอเขาด่ากู250หมดไอ้200จาก390บาทเคที่ใส่ผมอ่ะน้ำมันใส่ปลายผมอ่ะอันนี้สูตรกลางวันอันนี้สูตรกลางคืนให้มันจบที่นี่นะคะจบที่นี่นะขวดละ200ขวดละ200อ๋อโหสองร้อยเลยเมื่อกี้200เองเหรอจากราคา390โคตรเติ้ลมาหาพี่ด้านหลังแป๊บนึงค่ะแป๊บเดียว1นาทีค่ะแป๊บเดียวขอเวลาเติ้ลนะคะอันมีค่านะคะคือมันมีส่วนผสมอะไรพูดสิพี่กินข้าวนิดนึงอ่ะมีน้ำมันธรรมชาติสกัด5อย่างนะคะก็มีอาร์เก็ตออยล์โจโจบาออยล์เรปซีดออยล์วิตามินอีแล้วก็อัลมอนด์ออยล์นี่จำได้ตอนแรกก็นึกจะจำได้ไหมมี5อย่างเลยน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบจริงๆพวกแนวสกินแคร์ดูแลผิวพรรณเขาก็ใช้กันนะพวกอาร์เก็ตออยล์เลยพวกเนี้ยมันแบบมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะใช่นี่เราส่วนผสมทั้งหมด5ชนิดเลยน้ำมัน5ชนิดนี้นำเข้าหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นอาร์เก็ตออยล์นี่นำเข้าจากญี่ปุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช่มันจะมีบอกอยู่ในเพจนะคะนำเข้าหมดเลยนำเข้าหมดเลยแล้วจะมีเรปซีดน่าจะเอามาจากโมร็อกโกแต่ไม่อยากจะพูดว่าบริษัทที่ผลิตให้เราบริษัทที่ผลิตให้บอกเลยว่าคือบริษัท KA Cream KA นะคะอึ๊บบริษัท KA Cream นะคะ KA Cream นะคะเราไม่ได้แบบว่าไม่คิดก่อนผสมกวนกันเองไม่มีนะคะโนนะจ๊ะอันนี้มีจากแลบทดลองเทสอย่างดีเลยนะคะแล้วก็200นี่ซื้อได้ที่ไหนครับต้นทุนนี่สูงมากนะใช่ก็แค่พี่ขอให้เอาแค่นี้นะเมื่อกี้มันหมดจริงๆพี่แจ็คมาขอราคานี้นะจริงๆพี่ต้นไม่อยากจะให้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่แจ็ค
ล้วก็แฟนคลับที่จะได้แฟนเพจแฟนเพื่อนแฟนเพจแฟนเพจนะคะที่จะได้ราคาพิเศษนี้เท่านั้นนะคะหน้าร้านเราขายแพงกว่านี้กลิ่นหอมมากอันนี้เนี่ยใส่แล้วเจ็บหนีนะคะเพราะว่าอันนี้จะบอกว่าอะไรนะพี่แจ๊คพอทำตัวนี้ขึ้นมาหนูมีลูกเลยเนาะไอเติ้ลไม่มีลูกแต่งงานมากี่ปีแต่งงานมาจบ5ปีไม่มีลูกแต่งงานมาเกือบ5ปีเอามาทำตัวนี้กันกับพี่แจ๊คเทสกลิ่นกันเองเอามาดมกันต้องเป็น10-20กลิ่นเนาะตอนนั้นน่ะพี่หญิงก็พี่หญิงก็บอกว่าให้เติ้ลเอาไปใส่ก่อนสรุปแล้วพี่หญิงอ่ะใส่แล้วไข่ไม่มีแต่ว่าเจ็บตรงนี้นะคะใส่กลางคืนแล้วเจ็บนะคะแต่นี่ใส่กลางวันปุ๊บมีลูกนะคะมันมีหลายแบบมีกลิ่นอะไรบ้างครับมีกลิ่นอะไรบ้างครับมันจะแบบเป็นเชียร์บัตเตอร์วานิลาถ้าเน้นแบบแนวนอนเพื่อกลิ่นแบบเทอราพีอ่ะผ่อนคลายก็จะแนะนำตัวนี้เราจะของเลือกเป็นสูตรกลางคืนสูตรคือจะเน้นรีแพร์นะคะแล้วก็ลดการชี้ฟูของเส้นผมเวลาเราตื่นนอนเพราะบางคนสระผมกลางคืนนะเช้าต้องรีบออกไปทำงานอันนี้ตื่นเช้ามาจะเป็นแบบหัวฟูเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะก่อนเป่าได้แล้วอีกคนหนึ่งกลิ่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะกลิ่นแบบออกฟรุตตี้สดชื่นนิดนึงนะคะตัวเนี้ยจะเน้นเรื่องปกป้องแสงแดดปกป้องความร้อนมลภาวะด้วยฝุ่นค่าฝุ่นในกรุงเทพสูงมากแต่ไม่ใช่แค่กรุงเทพเนาะต่างจังหวัดก็ฝุ่นเยอะอันนี้ก็ปกป้องมลภาวะด้วยเหมือนกันตอนนี้อุณหภูมิบ้านเรานะฮะสูงมากนะฮะควรจะต้องใช้นะแต่นี่ผมไม่เป็นก้อนแสงแดดเนี่ยมันก็ทำลายเส้นผมมากเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ความร้อนอย่างเดียวแสงแดดเนี่ยใช่ที่ก็ช่วยได้พี่ขอโฟกัส UV ทำลายนะครับให้สำหรับแฟนเพจแล้วก็เป็นลูกเพจเขาเรียกว่าลูกเพจเราอันนี้เพจอะไรเนี่ยเพจของพี่แจ็คสันอ๋อโอเคแล้วก็คนไหนที่ซื้อก็คือแค่นี้นะคะก็คือจะเอายังไงก็อินบ็อกซ์ไปได้ที่เพจตลาดนัดหัวดอนนะคะคือโปรโมชั่นเพราะว่าอ๋อให้ไปออเดอร์ที่ตลาดนัดหัวดอนก็ใช้ได้นะมีลูกค้าซื้อไปให้ลูกสาวอย่างเงี้ยผมเส้นเล็กถักเปียไปโรงเรียนทุกวันผมชอบพันกันแม่ต้องคอยแบบถักเปียไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ไปใส่ให้ลูกเขาผมก็ปกติเวลาผมแบบเด็กจะเจ็บไงแม่หวีผมให้ผมติดก็จะงองแงไม่อยากให้ถักเปียเขาก็เอาไปใส่ให้ลูกแล้วแบบก็หวีผมง่ายลูกแฮปปี้แม่สั่งได้ที่ไหนคะ90เหลือ200บาทสั่งได้ที่ตลาดนัดหัวดอนเลยฮะอันนี้เรามาโปรโมทแล้วก็ใครจะออเดอร์นะฮะเชิญที่ตลาดนัดหัวดอนราคานี้เฉพาะตลาดหัวดอนกันแดดด้วยนะคะใช่กลางวันก็คือกันเน้นจะไม่ได้คือกลางวันกันแดดกลางคืนเน้นบำรุงง่ายๆก็ได้อันนี้กลิ่นแบบวานิลาอันนี้จะแบบฟรุตตี้นะคะสนใจครับสนใจครับสนใจก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะหัวดอคิดมาคุณเบิร์ดตลาดหัวดออยู่ที่ไหนครับอินบ็อกซ์นะฮะอินบ็อกซ์ตลาดนัดหัวดอเรามีเพจนะเราเป็นเพจรับตัวคุณเราเป็นเพจนะครับเราไม่ได้มีหน้าร้านนะเราเป็นเพจแต่ถ้าจะมารับกันได้ไม่จุดเดี๋ยวพี่แค่ตัวนี้ได้ครับพี่ตรงนี้พี่เปิดแอร์ตรงนี้เลยไม่ประหยัดไม่ได้หมายความว่าประหยัดคือหนึ่งตรงนี้มันไม่มีคนอยู่เป็นพีสโตกนะพี่200รวมค่าส่งไหมไม่รวมเปิดตรงนี้ค่ะเปิดเลยอยู่ด้วย50 บาทประมาณนะฮะต้องพี่กินข้าวยังถ้า2 ขวด2 ขวดก็ 50 โอ้ 50 เท่านั้นโอเคนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับก็คือค่าส่ง50นะมันคืออะไรครับเพิ่งเข้ามาเซรั่มบำรุงผมอันนี้มันไม่มีตัวแทนนะน้องนะก็คือไม่มีตัวแทนนะครับก็คือเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากค่ะแล้วเราจะไม่ได้อะไรแบบมาขายแล้วให้ตัวแทนอย่างเงี้ยไปนั่งกินกันแบบว่านี่เหมือนมีปัญหากันตอนนี้ที่มีปัญหาข่าวดังอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นเซรั่มที่ร้านฟินิกซ์แล้วก็ใส่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยเก็บไว้ให้ด้วยเก็บไว้ให้ด้วยแต่หน้ากลับไทยจะไปรับที่ร้านได้ครับยินดีครับยินดีค่ะมาใช้บริคือทุกท่านที่มาใช้บริการอ่ะทางร้านก็จะใส่ไปให้ด้วยเหมือนกันปลูกหนวดได้ไหมครับไม่ใช่อันนี้ใส่ไม่หนวดเนาแต่ท่านหนวดคนไหนแบบว่าชี้ฟูอยากได้อยากได้ความเงางามนะฮะอยากได้ความเงางามชะโลมไปที่หนวดนะครับแต่ที่ว่ารีวิวนะเดี๋ยวเต้นมองไว้เต้นมองเขามองหนวดไอ้บอลมองจริงมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองขอบคุณแม่รายวันด้วยนะครับไม่มีตัวแทนขายนะครับสนใจได้ค่ะใช้แบบกดปั๊มนึงกดละ30 ml เลยหรอ30 ml ค่ะเยอะเหมือนกันนะก็หลายเดือนอยากจะแบบใครชอบกินหมูกระทะแล้วไม่อยากสระผมแบบรีบง่วงนอนนะคะเช้ามาจะต้องสวยใส่น้ำหอมให้ผมใช่แล้วก็เอามาเติมปลายผมปึ๊บปึ๊บให้กลิ่นหอมไปทำงานเพื่อนก็ไม่รังเกียจนะคะหรือว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำงานผมเหม็นควันเติมค่ะเติมรูปไปเลยค่ะผมหอมแน่นอนขวดเท่าไหร่ครับซื้อตลาดนัดหัวดอตอนนี้เหลือ200ไม่รวมส่งนะครับเท่านั้นนะคะจากราคา390บาทสั่งกับน้องเต้นได้ไหมคะสั่งที่หัวดอได้เลยค่ะส
ุดกิฟต์มาอ๋อโทษโทษโทษอีเบิร์ดปันตะวันตามให้พี่แล้วหนูไปไหนก็ไปเลยค่ะพี่จะอยู่คนเดียวพี่ชอบอยู่คนเดียวนะครับพี่แจ็คสกิปคุยงานแป๊บนึงได้ไหมเท่าไหร่อ่ะพ่อชั้นหนึ่งเอาไงการกระเป๋าเดิมรั่วตอนนี้หาสาเหตุแล้วคือมันต้องมีการกรีดท่อวางท่อใหม่ในพื้นมันจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เสียเวลาหรือเราจะเอาง่ายคือทำไมมันไม่ทำท่อลอยเหมือนชั้นสองเลยท่อลอยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราทำทั้งทีค่ะใช่ทำทั้งทีและเสียเงินเป็นนี่ละเยอะมากแล้วถ้าท่อลอยเขาไม่คิดเพิ่มเนี่ยเพราะเขาก็อยากทำงานไม่ค่ะแต่ตรงที่มันปักแล้วก็ไม่ใช่ลอยเดิมมันก็จะไม่ใช่ลอยมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นทำเป็นอย่างอื่นค่ะก็เลยปะเอาไว้ข้างล่างดีไหมเพราะว่าท่อลอยมันดูตลกอะค่ะลูกเพราะว่าทำทารานให้เขากรีดไล่แหละทำเท่าที่แล้วก็ให้เขาทำกรีดไล่เลยแล้วก็เอียงนึงอะอย่าลืมนะคะกับผู้หญิงคนนี้พี่ขอเรื่องของนายเลยนะพี่ไม่เอาธรรมดานะพี่อีกเรื่องนึงเอาถึงที่บ้านเลยโอเคไปหนูไปได้เลยพี่ทำงานก่อนนะคะพี่จะกินข้าวก่อนเรียบร้อยแล้วก็ได้งานเอาไว้ก่อนก็คืออันนี้อาหารอะไรคะอันนี้ไม่รู้ว่าของใครชื่อระวังมันบูดนะคะกล้วยน้ำหัวให้หน่อยนะฮะอันนี้กล้วยเขาถามว่ากินไหนหอมกว่ากันบอกตรงว่าใส่แล้วเจ็บหีแน่นอนอันนี้กลิ่นนี้ผัวดมปุ๊บเจ็บหีนะใส่เจ็บแล้วเจ็บหีเลยแล้วผมหอมด้วยนะคะกลิ่นนี้สร้างอันนี้สำหรับมีบุตรยากนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีบุตรยากใส่ปุ๊บมีลูกทันทีคือสูตรกลางคืนผัวเย็ดแน่นอนนะคะส่วนคนนี้คนสำหรับคนไร้ญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงนะคะใส่ปุ๊บเพื่อนจะเยอะจากหัวเหม็นเน่าใส่แล้วมีเพื่อนครบคือกลิ่นนี้นะคะอันนี้คือไอเทมปฏิหารมากเนี่ยขยับเข้ามาอีกนิดนึงได้ไหมคะอุ้ยมันนี่แล้วนะขยับจากคือกลิ่นนี้ใส่แล้วเพื่อนครบเยอะหัวไม่เหม็นนะคะจากหัวเหี้ยนะคะหัวเหี้ยหัวแบบค่ะหัวเหี้ยเนี่ยเพื่อนครบแต่ใส่กลิ่นนี้แล้วเจ็บหูหัวไม่มันหัวไม่เป็นก้อนพี่ใส่วันนี้พี่แจ็คใส่สูตรกลางวันไปเมื่อกี้นะคะนี่แล้วมันไม่เป็นก้อนจาก390บาทเหลือ200มีคนถามว่าครีมทาหลีเหรอครับมันไม่ใช่ครีมทาหลีทาหมอยได้ใส่หมอยอันนี้คือทาผมใส่ผมซ่อมแซมแกนผมซ่อมแซมแกนผมนะคะแล้วก็ผลิตที่บริษัท KA Cream นะคะผลิตมาจาก KA Cream จาก390บาทมันจะมีโปรโมชั่นสำหรับให้เพื่อนเอาไปใช้นะคะได้ให้เหมือนเพื่อนเอาไปใช้ด้วยนะคะนี่ทำที่ KA นะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะก็คือจาก390เหลือคนละ200นะคะจะซื้อก็ซื้อใส่ใส่แล้วเจ็บหีแน่นอนหัวเย็ดกระหน่ำนะคะวันละ3รอบลองดูนะคะมันทำให้กลิ่นผู้ชายดมแล้วควยแข็งคือกลิ่นนี้เลยจาก390เหลือ200บาทมันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอคะสุดยอดนะคะแล้วก็กลิ่นนี้สำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนครบนะคะทำตัวเหี้ยโกงแชร์เพื่อนแต่เพื่อนก็ยังครบอยู่เพราะผมเราหอมนะคะกูกินอันนี้พี่หนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะกล้วยตากของพี่หัวกล้วยไหว้เจ้าใช่ผ่านการไหว้เจ้าแล้วก็มีรูทูบเรียบร้อยเขาพี่หนึ่งบอกว่าอย่าลืมเก็บไว้ให้พี่อย่างละ3คนนะคะพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งไหนอ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งญี่ปุ่นเหรอเห็นปะพี่หนึ่งหนูซื้อให้พี่ค่ะหนูขอซื้อให้พี่หนึ่งนะคะขอให้พี่มาแล้วหนูเอาให้โดยส่วนตัวนะคะหนูซื้อให้กล้วยหนูนะอืมกล้วยหนูเหรอมันคงบุญคุณนะว่าอร่อยไหมพี่แจ็คซื้อเคที่แอนด์อลิฟอย่างละ3อย่างละ3เอาให้พี่1ที่ญี่ปุ่น1หรือไทยเหรอพี่1หรือไทยแยกไปด้วยนะคะกล้วยกินแล้วเจ็บหลีบกินกล้วยเนี่ยเจ็บหีแต่กินกล้วยมันไม่เจ็บสวัสดีครับคุณอรณาอันนี้อีหัวมั่นใจเหรอว่าไม่ได้มาขายกล้วยอร่อยออกพี่หัวไอ้แจ็คมึงเอาไปกินกันไกลๆเลยนะคะแจ็คไม่มีศิลปะการกินกล้วยอยากได้ค่ะพี่หนึ่งไม่ขายให้พี่หนึ่งนะจ๊ะพี่แจ็คขอซื้อให้พี่หนึ่ง3ขวดนะคะอย่างละ3นะคะเพราะว่าพี่หนึ่งดีกับแจ็คและครอบครัวมากแล้วก็น้องๆทีมงานเอาของมาให้แจ็คตลอดเลยหนูกราบขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็หนูไม่มีอะไรจะมอบไม่แล้วก็พี่พูดมาแล้วหนูให้เลยสั่งเซรั่มเจ็บหลีค่ะ
ใส่สั่งเซรั่ม7หนีหรือว่าใส่แล้วเพื่อนครบนะคะอันนี้คือผมหอมสูตรกลางวันนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงคือสูตรกลางวันนี่อยู่กับผัวกลางคืนนะคะนอนคนเดียวก็ติ้วคนเดียวนะคะนอนคนเดียวปุ๊บเกิดอารมณ์ทางเพศติ้วคนเดียวนะคะชักว่าวบ้างเขี่ยเม็ดบ้างคือสีนี้นะคะไม่กล้าสั่งค่ะพี่หนึ่งบอกว่าพี่ขอนะอุดหนุนน้องๆค่ะค่ะไม่เอาค่ะเอาไม่ให้จะให้ค่ะหนูจะซื้อให้ค่ะหนูซื้อให้พี่ค่ะแล้วก็ขายของเก่งขายของเก่งคือแค่นี้นะโอเคไม่มีอะไรละนะคะจอยสั่งอย่างละหนึ่งค่ะอ่านออกัสไม่อ่านแดกนั่งแดกกล้วยเดี๋ยวกูอยากให้เพื่อนๆเห็นสภาพมึงตอนนี้นะอีออกัสนะคะท่านางชิดชายจะเสียคุณชัดอุดชัดคุณชัดดาพลนะคะคุณชัดดาพลคือเดี๋ยวไปรับค่ะนะคะคุณชัดดุพรจตุพรนะคะจะดาพรนะคะอยากให้หัวได้กับออกัสนะคะขอบคุณนะคะพี่หนึ่งพี่แจ็คซื้อ2ขวดเอ้ยซื้อ6ขวดก็คืออย่างละ3ตกลงใส่หีหรือใส่ผมคะใส่ผมแล้วเจ็บหีนะคะผัวเย็ดนะคะใส่แล้วเจ็บหีนะคะสูตรนี้กลางคืนใส่แล้วเจ็บหีมีลูกยากได้แน่นอนนะคะผัวเย็ดวันละ3รอบนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากคุณชดาพรนะคะคุณชดาพรสั่งนะคะคืออะไรพี่แจ็คเซรั่มใส่ผมนะคะเซรั่มใส่ผมใส่แล้วเจ็บหลีขนาดบางคนเหี้ยมากทำตัวเหี้ยจันไรไม่มีใครครบนะคะแต่เพื่อนก็ยังครบอยู่นั่นคือเคที่แอนอลิสสุดกลางวันนะคะมีป้องกันแสงแดดด้วยนะคะโอเคที่พี่แจ็คใช้ใส่สีผมแน่ๆเลยใช้ใส่ผมแน่ๆเลยใช่ค่ะนะคะรับวันนี้ได้เลยหรือเปล่ารับได้เลยค่ะรับได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าจะเอาตอนนี้เลยวินาทีนี้เดี๋ยวจุดธูปให้นะคะโอนเงินมาเดี๋ยวจุดธูปไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะอย่างละ2ขวดค่ะชำระตังค์ยังไงคะคือคนไหนที่จะชำระอินบ็อกซ์มาทางเพจตลาดนัดหัวดอนะคะไปที่เพจตลาดนัดหัวดอนะสั่งไปเลยนะคะสั่งแบบอยากได้ค่ะสีเจ็บหลีค่ะสั่งยังไงคะอยากได้สีเจ็บหลีค่ะถ้าไม่ดีแล้วผมเป็นก้อนเป็นมันฉันอยู่สยามสแควร์มึงมาตบได้เลยมาตบพี่ได้เลยนะคะนะคะสั่งยังไงคะอยากได้คะสีเจ็บหลีค่ะอินบ็อกซ์เมื่อกี้พี่แจ็คไปขายที่หัวรอนะคะแล้วมันหมดแล้วมันไม่พอขายนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงสำหรับคนที่ผมแบบนี้นะคะคุณน้องคุณน้องนะคะคุณน้องมาร์คเนี่ยอย่างละ1ขวดค่ะสูตรกลางคืน1ค่ะอยากเจ็บหีนะคะค่ะสูตรกลางคืนได้ดูเรื่องจากหมอประพอเลยมาดูนะคะได้ค่ะไม่ทานครีมอะไรคะไม่ใช่ครีมนะคะอันนี้คือใส่ผมนะคะเซรั่มใส่ผมเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดว่าใช้กับหลีจริงๆนะไม่ใช่เอาไปทาหีนะเธอนะคะทาหีนี่ไม่ได้นะคะหีจะมันแผลบๆนะคะแต่นี่ใส่ผมแล้วมันซึมเข้าที่เส้นผมอันนี้ไม่ใช่น้ำมันใส่หมอยใส่หีนะคะอันนี้ใส่ที่ผมแล้วเจ็บหีหมายความว่าใส่แล้วโดนผัวเย็ดแน่นอนคือน้ำมันอันนี้นะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จบเดี๋ยวก็เรามานั่งคุยกันเดี๋ยวไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ของพี่แจ็คนะคะแล้วดูเขาเขียนด้วยค่ะค่ะห้ามแอดมินสารแน ดูนี่คะเดี๋ยวพี่จะไปทำเล็บไม่ทันใช่ไหมออกัสไม่อ่านใช่ไหมนะคะมอคงไม่ได้กลับมาแล้วค่ะพี่แจ๊คไปนานๆนะคะจะสั่งเห็นสรรพคุณคนแก่กลัวค่ะอย่ากลัวค่ะอาจจะมีความสุขก่อนตายก็มีนะคะพี่เย็นนะคะพี่เย็นจิตนะคะผมฝันพี่เย็นมันจะมีความสุขก่อนตายมันจะหลั่งสารตรงนี้ออกมานะคะทำให้เรามีความสุขเวลาที่เราเสร็จนะคะพี่นะคะน้องฟินคะอย่างละหนึ่งค่ะเขาบอกว่าใส่ถุงนะคะแล้วสรุปพี่แจ็คทำเองหมดคุณออนั่งสวยๆนั่งแดกกล้วยค่ะอีดอกนั่นเนี่ยนะคะต้นพี่หัวอร่อยมากออกัสมันกูฉันเห็นนะมันมีรับสมัครพนักงานอยู่ข้างๆอ่ะข้างๆหรอค่ะมึงลองไปสิมันอาจจะตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าที่นี่พี่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนะคะ
ที่นี่ไม่งั้นก็ไปทำงานที่เซเว่นนะคะถ้าชอบแดกขนาดนี้นะคะแดกทั้งวันนะคะแบบหั่นให้ลูกค้าสักครึ่งนึงแล้วก็เก็บไปครึ่งนึงอืมอันนี้มันมีสูตรกลางวันนะคะนี่สูตรกลางวันนะคะไขปริศนาเพื่อผมสวยอย่างอัศจรรย์นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นของแบรนด์ฟีนิกซ์นะคะแล้วก็ผมมันก็ใช้ได้ครับผมมันนะคะผมมันนะคะได้เลยครับใส่ปลายผมนะคะใส่ก่อนใดและหลังใดนะคะโอเคนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแค่นี้อินบ็อกซ์แล้วก็จบถ้าบอกว่าหมดก็คือหมดนะคะไม่ต้องมาพิลิพิไลของหมดก็คือหมดเขาไม่ให้ขายแล้วของบเข้ามาแค่นี้นะครับเป็นงบการตลาดของเขาที่ว่าเขาให้มาลดราคาน้องจ๋าเอาการ์ดรับผิดชอบตรงนี้ให้พี่หน่อยครับได้ครับฟังนะคะหนูลองปิดนี่ถ้าหนูอยากงานเดินหนูลองปิดฝาคุ้ยดิแล้วเอาถุงพลาสติกแล้วก็หนูลองเอาปิดไว้หนาหยุดเลยนะคะหยุดทุกอย่างอย่างนี้แล้วน้องลองถืออันนี้อีกสักอันหนึ่งค่ะแล้วงานมันจะเดินใช่งานมันจะแน่ๆเอาไปเลยค่ะปิดฝาเลยแล้วก็เหลือลงไปเลยนะคะเข้าใจพี่ใช่ไหมไม่ห่วงว่าอร่อยมากเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ฮะอันนี้เอาใส่เอาไว้ในกระเป๋าพี่แจ็คนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้ก็หมดละนะคะแล้วก็คนไหนจะซื้อก็ซื้อนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้พี่ทำอะไรจ๊ะจะพยายามปิดประตูพี่หมูเปิดแอร์ตรงนี้ว่ามาจ้ะก็คือจะจัดเป็นเส้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะแฝงด้านเนี้ยคือให้เห็นชัดเจนเลยว่าทีนี้เรามีชุดอะไรเงี้ยมันจะได้ดูสะดวกสบายโอเคค่ะคือวันนี้หนูอยากจะไปดินเนอร์สักหนูอยากไปดินเนอร์คนเดียวเงาๆอ่ะหนูอยากจะใส่ชุดสีนี้ได้ไหมเนี่ยเก๋ๆเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ออกงานแต่ว่ามันเป็นชุดที่ว่าใส่เล่นๆลำลองค่ะเก๋ๆเพราะว่าพี่หมูก็เตรียมไว้2เซตของหนูค่ะแล้วรองเท้าสีอะไรดีอ่ะพี่รองเท้าก็น่าจะเป็นสีออกประมาณถ้าไม่สีนี้มันดูก็ต้องเป็นสีหลักๆแต่ถ้าที่พี่หมูดูอ่ะถ้าให้รอดก็น่าจะเป็นสีเนี้ยค่ะพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปทานข้าวหนูไม่ได้ค่ะเนี่ยบางทีสาเหตุที่พี่หมูบางครั้งไปเจอรองเท้าที่มันออกโทนสีใกล้เคียงเนี้ยพี่หมูอยากดูมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ของน้องแจ๊กอ่ะมันจะมีแต่สีแค่สีครีมสีพื้นมันแก่ใช่พี่หมูบอกตรงมันเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนมีคนบอกนะคุณดาวใจหรือเปล่าอันนี้พี่หมูลองจัดต่างหูอยู่ใช่ไหมก็คือจะจัดทั้งหมดเลยอันนี้พี่หมูไปซื้อมาใหม่เหรอก็ที่เอามาเมื่อวานนี่ไงอันนี้หนูให้ตังค์หรือยังให้เรียบร้อยแล้วครับให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่ต่อไปก็คือว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นเซตของมันหมดจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเห็นหมดว่าไอ้ตรงนู้นสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยมันคือเราจะมองง่ายแหละทีนี้มันจะหมูพอน้องแจ็คเดินมาปุ๊บน้องแจ็คเห็นของสวยๆน้องแจ็คจะรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวขอบคุณนะพี่นะแต่วันนี้หนูจะไปดินเนอร์หนูขอเป็นชุดนี้นะคะเก๋ๆเนาะค่ะได้โอเคครับได้ค่ะไม่ชุดนี้ชุดนี้นะคะไปงานแต่งใครดีอ่ะชุดนี้เดี๋ยวว่างๆถ้าน้องแจ็คว่างๆน้องแจ็คมาลองให้พี่หมูหน่อยนะได้ได้ได้พี่นะคะยังทำไม่เสร็จได้และอีพวกได้พวกสีชมพูนี่ทำยังไงอะคะอ๋อไม่อันนี้นี่คือที่จะมาสอยอ๋อจ้ะงานพวกนี้มันเป็นงานละเอียดมันจะมีหลากหลายขึ้นไปเรื่อยๆพี่หนูกราบขอบพระคุณนะหนูจะไม่ลืมพี่เลยชาตินี้นะคะพี่หมูมีความสุขมากเลยบอกให้โอกาสฟังดูปากนะชานะคะโทรไปยกเลิกแม่บ้านพี่ด้วยที่แพร่บอกว่าพี่ไม่จ้างแล้วเดือนนี้สิ้นเดือนนี้พี่ไม่จ้างเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหรือว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วพี่จะให้พี่หมูไปทำโอเคยินดีจ้าพูดแล้วก็คิดถึงแม่เนาะค่ะเดี๋ยวไปหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวหนูให้พิเศษพี่เองนะคะขอบคุณพี่จะไหว้หนูตุ้มสีตุ้มมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยทางนี้ดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวพอเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นแผลขึ้นเลยใช้เวลานิดนึงพี่ตามสบายเลยนะได้ขอบคุณนะครับครับอยากจะพูดนะคะเหนื่อยนะคะอีโอกาสมันพูดเยอะอีดอกเนี่ยมันพูดเยอะนะคะกูไม่รู้มันเอาปากมาจากไหนอีดอกนะคะอีโอกาสนะคะด่าได้อีโอกาสด่าให้มันรู้สึกนะคะตอนนี้ด่าได้เลยพี่อนุญาตให้ด่าให้มันสำนึกให้ทันเลยนะคะนะคะด่ามันจะได้รู้ความบกพร่องของตัวเองนะคะพี่หมูทำงานละเอียดมากนะคะอยู่ประจำเลยเหรอคะอยู่ประจำสิคะ
แล้วพี่แจ็คก็ยกเลิกแม่บ้านที่แพร่แล้วนะคะคือพี่ไม่ได้จ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะเป็นระเบียบมากพี่บางทีเสียใจนะเสียใจที่เรายุ่งๆงานแล้วก็บางทีคนที่อยู่ด้านหลังที่เราแต่เราโทษเขาไม่ได้ในเด็กยุคนี้กับคนก่อนเขาไม่ผิดหรอกเขาเป็นคนดีมากนะคะทั้งน้องทุกๆคนพี่ไม่โทษใครฟังดีๆนะดูมุมมองของพี่แจ็คนะคะคนเรามีข้อดีข้อเสียต่างกัน น้องออกัสก็มีความดีน่ารักอยู่อย่างหนึ่งก็คือประสานงานคล่องแคล่วทำงานดีในส่วนหนึ่งแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะให้เขาออกเป็นเกสาวนั่งเย็บกระทงเรียบร้อยเย็บปักถักร้อยเขาทำไม่ได้ฟังดีๆนะ น้องหัวเองอาจจะเป็นเรื่องของการประสานงานงานที่เขาเรียนมาเขาจะให้เขามานั่งเย็บปักถักร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ในส่วนตัวของพี่หมูจะให้พี่หมูเป็นเรื่องทำงานในส่วนที่ออกัสทำได้กับหัวก็ทำไม่ได้แต่พี่หมูจะชอบด้านนี้เขาก็จะทำด้านนี้คนเราความสามารถต่างกันแต่พี่แจ็คเองที่ผิดที่เอาความสามารถของเด็กมาใช้งานในสิ่งที่ผิดตำแหน่งนั่นคือตอนนี้มันอยู่ที่ตัวพี่ผิดเราต้องยอมรับความผิดของหนูตรงนั้นเด็กไม่ได้ผิดนะคะเด็กทำงานดีมากจิตใจดีอันนี้เราต้องพูดก่อนเวลาพี่เล่นก็คือเล่นนะคะความเป็นระเบียบของพี่หมูเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ทำตรงนั้นแต่ออกัสเขามีหลากหลายมากจะให้เขามานั่งพับผ้าพับเย็บเนี่ยมันคนละเรื่องเข้าใจสิ่งที่พี่แจ็คสื่อแล้วนะคะออกัสไม่ได้ผิดหัวไม่ได้ผิดแต่พี่ผิดที่พี่ไปใช้งานคนผิดประเภทนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองที่ถูกต้องแล้วนะคะความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะออกัสอาจจะชอบโดนเย็ดนะคะชอบโดนเย็ดคุยต้องใหญ่อย่างนั้นเนี่ยรับได้คุยยิ่งใหญ่ยิ่งเลิศอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หมูอาจจะเป็นพวกที่ว่ารักกันใสๆมันคนละแบบความสามารถทุกคนต่างกันการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราเอามาเล่นกันเล่นให้เขาด่าๆได้งั้นอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้หรอกพี่เอาเป็นตลกนะคะเอามาเล่นตลกแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาเข้าใจกันค่ะทุกคนเข้าใจพี่แจ็คใช้เงินได้เหมาะกันนะคะความถนัดคนเรามันต่างกันนะคะนี่คือสิ่งที่แจ็คคิดนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออกัสเองทำงานเข้าใจกันก็ดีอย่าไปด่าน้องนะคะอย่าด่าน้องนะคะแล้วก็เมื่อคืนพี่แจ็คเองอ่ะไปเคลียร์มานะคะว่ามีคนไปบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นมือที่3เขาเหรอเขาเครียดเลยนะคะพี่เขาเครียดเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มือที่3นะเขาไม่ได้อะไรทีเนี้ยเขาก็บอกว่าทำไมพี่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพื่อนเขาที่เป็นผู้ชายเพื่อนที่เป็นผู้ชายไปบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นมือที่3เขาเหรอมึงทำให้เขาแตกกันเหรอมึงอ่ะเขาก็เลยแบบเขาเลยนะเขาบอกสรุปแล้วพี่เป็นมือที่3หรืออะไรบอกไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่หนูอย่าไปคิดแบบนั้นพี่ไม่ใช่มือที่3พี่เป็นคนแรกพี่เป็นมือหนึ่งค่ะไม่ใช่มือที่3เอาอินดอร์กูก็พูดตรงเนาะเขาพี่ก็เลยไปเคลียร์นะคะไปเคลียร์ถามแบบไม่ให้เกียรติเลยอีเพื่อนสนิทอีเพื่อนในกลุ่มเขาที่เป็นผู้ชายอ่ะพี่บอกพี่ไม่ใช่มือที่3นะครับพี่เป็นมือหนึ่งนะคะก็อีดอกก็คนแรกไม่แรกได้ไงล่ะคนแรกอ่ะจำได้แต่ทั้งบ้านเลขที่อะไรยังไงกว่านะคะไม่ได้เสียใจแทนหมอพี่แจ็คพูดเล่นก็คือเป็นมือหนึ่งเป็นคนที่หนึ่งในใจแต่หมอคือสามีเป็นแฟนนะคะนั่นยังโพสท่าเลยนะคะนั่งยังโพสไม่ได้โพสปวดตดนะคะ
เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีปาร์ตี้กับโอมเลยชอบดูอ๋อพี่โอมตอนนี้ทำงานยุ่งมากนะคะพี่โอมเองก็เข้าทำงานนะคะคนเดียวคนเดียวในดวงใจมันมีทุกคนแหละนะคะแต่สามีในมันเมื่อมันเป็นอดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่มอเองก็เป็นแฟนพี่นั่นแหละนะคะส่วนตัวของมอเองก็ในอีออคัสมันออกโทรศัพท์ไปอีกละคนสวยเลือกได้แต่ต้องมีเงินเหมือนคุณแจ็คด้วยนะคะก็ยอมรับอ่ะมามีแต่คนมาด่าฉันว่าพี่แจ็คเป็นพ่อพี่มีเงินเหรอผู้ชายถึงตอมนะคะผู้ชายถึงชอบพี่จะบอกให้ฟังนะคะมันเป็นองค์ประกอบหลักเลยล่ะค่ะต่อให้คุณสวยต่อให้คุณเลิศเลยยังไงอะค่ะคุณไม่มีตังแดกอะในยุคนี้ในสมัยนี้หรือสมัยไหนก็ตามคุณก็ไม่มีผัวแน่นอนคุณก็ไม่มีเมียแน่นอนต้องยอมรับกันนะคะในสิ่งที่เป็นจริงขุนช้างขุนแผนขุนช้างมีเงินรวยแต่ได้เมียอีดอกสมัยมันเป็นตั้งแต่โบราณแล้วมีขุนช้างกับขุนแผนขุนแผนจนแต่ควยใหญ่รอแต่ขุนช้างอ้วนหัวล้านแต่มีเมียได้เมียคนนี้มาเป็นเมียมึงต้องยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะจ๊ะนะคะแต่เอาที่พี่แจ็คสบายใช่มันก็ต้องเรื่องเงินสำคัญถามว่าฉันมีเงินไหมฉันมีฉันมีตังค์ฉันก็บอกว่าถ้าฉันไม่มีตังค์ฉันก็บอกว่าไม่มีอันนี้กูมีนะคะมีเงินคนมีตังค์แต่ไม่ได้ทำตัวเวอร์ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยเพียงแต่ว่ามีพอกินพอใช้ไม่ได้รวยมหาศาลไม่ได้รวยถึงเป็นขั้นที่ว่าเป็นพันล้านมันแค่หลักร้อยคือเข้าใจใช่ไหมแต่ทีนี้คำว่าหลักร้อยในปัจจุบันหายใจ3วันก็หมดแล้วอย่างเงี้ยหมดไป30ล้านละอีก30 ล้าน 30 ล้าน100ล้านแป๊บเดียวหมดไม่ได้พูดเล่นในปัจจุบันนะคะมอไม่ได้มีใครนะคะทีนี้ในยุคนี้บอกเลยนะคะว่าคนไหนที่มีเงินได้ควยแน่นอนคุณจะเอาควยยังไงก็ได้จะเอาควยแบบรูปทรงแปลกๆก็ได้เป็นรูปเจดีย์ก็ได้จะเอารูปเห็ดรูปร่มก็ได้นะคะควยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ผู้ชายก็เอาเพราะมีตังค์ยอมรับค่ะยอมรับไม่ต้องแต่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ให้มันน่าเกลียดพี่แจ็คกับมอทำไมถึงรักกันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลักเรื่องเงินเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นมอก็ไปเอากับผู้หญิงสวยๆแต่แดงๆสิคะเขาก็ไปเอามาได้เงินเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งตัวพี่แจ็คเองและตัวของคุณเองคุณรู้ดีถ้าคนไหนมีเงินต่อให้หน้าเกลียดหน้าเหี้ยยังไงตาเหล่ตัวเตี้ยกว่าเสาตอหม้อหรือเสาหลักกิโลแต่ตาเหล่ตาเขมีสิวมีฝ้าแต่ขับเบนซ์รวยใช้เงินอู้ฟู่รูมันเปิดเองเขาเรียกว่าช่องคลอดมันจะขยายโดยอัตโนมัติมันจะมีอารมณ์ทางเพศเองเพราะว่าพี่แจ็คก็เป็นสำหรับคนรวยแต่ถ้าจนมาเนี่ยต่อให้หล่อยิ่งกว่าณเดชอะปั่นมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ห้างมาหากูเนี่ยเย็ดกูเนี่ยกูยังไม่มีอารมณ์ร่วมเลยกูก็เป็นมันเป็นจริงๆนะอย่าปฏิเสธเงินเท่านั้นนะคะฟังดีๆนะคะภาษาเหนือตกใส่ย่าย่ากระต่ายตกใส่หีหีกระอ้าตกใส่ย่าย่ากระต่ายฟังดีๆนะเจ้าอีกครั้งนึงนะคะอำนาจของเงินอำนาจของเงินนะคะตกใส่หีตกใส่หีหีกะอาตกใส่ย่าย่ากะตายหมายความว่าเงินเนี่ยมันตกใส่หีหีก็อาตกใส่ย่าย่าก็ตายคืออำนาจเงินนะคะถามว่ามึงรวยแล้วมึงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้รวยกูแค่บอกว่ากูพอมีพอกินอีดอกนะคะทำความเข้าใจภาษามนุษย์ต้องมี
ต้องพัฒนาเกรดลูกเพจนะคะลูกเพจของพี่ไม่อยากแกบอกว่าลูกเพจพี่แจ๊กมีแต่คนบื้อๆบ้าๆคนงี่เง่าคนอะไรก็ไม่รู้ลูกเพจพี่แจ๊กเพื่อนพี่แจ๊กเกรดอะไรก็ไม่รู้อย่าทำตัวแบบนั้นคิดว่าจะเป็นเพื่อนพี่แจ๊กพัฒนาตัวเองด้วยให้มันทันโลกทันเหตุการณ์นะคะเจ้าตกใส่หีหีกะอ้าตกใส่หญ้าหญ้ากะตายตกใส่ควยควยแข่งปกเจ้าแต่มอเขาไม่เคยของเงินพี่แจ็คนะคะมอไม่เคยของเงินพี่ถูกต้องค่ะมันต้องเลี้ยงด้วยเงินมันถึงจะไปด้วยกันได้มอไม่เคยของเงินค่ะแต่พี่ให้นะคะเงินบ่มีปัดแก้มก้นหนีปัดแก้มก้นหนีปัดหีไล่นะเจ้าเงินบ่มีปัดแก้มก้นหนีปัดหีไล่จ้าถูกต้องจ้าพี่หนึ่งนะคะพูดตรงๆเงินทองเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเป็นเพื่อนแม่ต้องมีผัวสองคนนะมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่มันเป็นเขาก็ฮิตกันนะคะในโลกนี้นะคะไปที่เพจตลาดนัดหัวดอนะคะตลาดนัดหัวดอพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ไปที่ Facebook ของเราคำว่าค้นหาตลาดนัดหัวดอนะคะตลาดนัดหัวดอพิมพ์แล้วก็เข้าไปจะเห็นพี่แจ็คโดนอุ้มนะคะโดนอุ้มแตงแล้วก็โดนลมโดนข่มขืนนะคะใส่ชุดขาวมอไม่มีเงินแต่พี่แจ็คก็รักมันเป็นเรื่องของว่าเรามีแล้วไงเรามีแล้วเราต้องการตรงนั้นพูดถึงว่านะคะสมัยก่อนที่พี่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพี่เห็นคนมีตังค์แล้วพี่มีอารมณ์ทางเพศคนไหนตดพี่ดมนะคะขี้พี่ก็กินไม่แปลกใจเลยจริงๆแต่อยากให้มีแค่คนเดียวค่ะพี่แจ็คมีแฟนคนเดียวชื่อมอนะคะมีแฟนคนเดียวชื่อมอแล้วมีพี่ชาย1คนแล้วชื่ออะไรนั้นมีพี่ชาย1คนตกงานสมัครงานได้ก็จิมครับมาเลยครับไม่ใช่มาสมัครกันตรงนี้อินบ็อกซ์มาเลยค่ะเกี่ยวกับการรักษามะเร็งสถานที่อ่ะมาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่แจ็คอยากจะบอกว่าสวัสดีอีกครั้งนึงสำหรับข้อมูลสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งพี่จะพูดวันนี้นะคะสำหรับคนเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งนะการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอ่ะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือการรักษาแผนปัจจุบันคือพาไปหาหมอรักษาด้วยเคมนะคะอันดับแรกสิ่งที่คุณอยากไปนั่นคือเคมการให้เคมและรักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปในปัจจุบันแล้วมันไม่หายมันไม่ดีอีกแล้วก็การรักษาแพทย์แผนโบราณเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือคุณหมอเป็นพ่อปลูกเขี้ยวเพชรคนนี้ถามว่าเขาทำอะไรเป็นยายังไงฟังดีๆนะเขาใช้พิธีปลูกเสกฟังดีๆนะเขาใช้พิธีปลูกเสกดินโป่งนะคะตั้งจิตอธิษฐานเขามีคาถาร่ายขึ้นมาแล้วดินมันก็ปูดออกมาดินโป่งแล้วเขาก็เอาดินที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยเอามาดินเนี่ยเป็น4ภาคนะคะเหนือกลางออกตกอะไรของเขานะคะมี4ภาคนะคะเขาไปเอาดินโป่งมา4ภาคแล้วเขาก็เอามาทำเป็นลูกลักษณะของเป็นมีส่วนผสมมากมายอย่างเช่นเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้แค่พี่เล่าบางจุดนะเท่าที่จำได้นะคะแล้วเขาก็เอามาใส่ผ้าขาวบางนะคะแล้วก็1หม้อนี้ประมาณ 1,000 กว่าบาทกินได้เดือนครึ่งจากคนที่สิ้นหวังหมอบอกว่าให้ไปตายแล้วเนี่ยหมอบอกว่าคุณมีเวลาเหลืออีก6เดือนไปนอนทำใจได้แล้วอ่ะหมอบอกแบบนี้ว่าประมาณว่าคุณต้องดูแลตัวเองนะหมอก็ให้ได้แค่นี้ให้คีโมอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็ได้หม้อต้มมาประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนครึ่งนะคะหม้อต้มนึงกินได้ประมาณ1เดือนกับอีก15วันเดือนครึ่งก็จะเป็นชั้นของยานะคะมันจะเป็นผ้าขาวบางอยู่กับหม้อดินนะคะซื้อหม้อดินมาต้มนะคะเป็นหม้อใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีการกินก็คือวันละเป๊กก็คือมันมีขีดให้กินว่ากินวันละเท่านี้ค่ารักษาไม่เสียเงินสักบาทนะคะแล้วคนไหนที่อยากดูดวงคนไหนที่อยากดูดวงในเรื่องของที่แม่นมากๆติดต่อพี่มา
พี่อยากจะให้คุณไปคุยแล้วไปดูกับเขาดวงแล้วก็แม่นที่สุดก็คือคนนี้คนเดียวนะคะพี่จะนัดให้นะคะชื่อวอแหวนนี่แหละนะคะดูไพ่ยิปซีนะครับดูไพ่ยิปซีให้แล้วก็บอกนะคะเป๊ะดูไพ่ยิปซีดูดวงแม่นมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการนัดดูดวงกันได้อินบ็อกซ์หาพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คก็มีการนัดให้นะคะดูดวงให้นะเพราะฉะนั้นแล้วต้องยอมรับนะเขาเป็นคนพูดตรงเนาะเรื่องของการดูดวงนะคะแล้วก็อะไรคะพ่อปู่เขี้ยวเพชรค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะค่าดูนี้ประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งหรืออะไรอ่ะไม่รู้นะคะคุณลองไปดูนะคะไปถามกันดูถามทางพี่แจ็คหรือพี่ถ่ายถามให้อันนี้อันนี้เปิดก่อนแล้วค่อยอันนี้ใครลายเซ็นใครเนี่ยไม่รู้อันนี้ลายเซ็นใครสงสัยอยู่อันนี้ลายเซ็นใครมาให้พี่ถอนเงินอันนี้พี่หัวบอกให้มาเอามาทอให้ถอนให้พี่แจ็คเซ็นแต่นั้นลายเซ็นใครไม่รู้ดูผ่านโทรศัพท์ไม่ได้นะคะจะเล่าให้ฟังต่อมันมีคนที่ว่าจะแต่งงานอยู่ล้อมรอบจะแต่งงานอยู่ล้อมรอบเขาก็ดูดวงให้เขาบอกไม่ได้แต่งหรอกไม่ได้แต่งแน่นอนสุดท้ายไม่ได้แต่งจริงๆผู้ชายกลับไปคบเมียเก่ากลับไปคบแฟนเก่าผู้หญิงก็ไม่ได้แต่งนะคะแล้วก็เขาแม่นมากนะคะพี่วอแหวนนั่นแหละนะคะเล่าให้ฟังถ้าอยากดูนะคะแล้วก็หลวงแล้วก็อีกเรื่องของมะเร็งเอาเรื่องมะเร็งเอาอีกเรื่องเดี๋ยวพี่จะสับสนนะคะเรื่องมะเร็งที่พ่อปู่เขี้ยวเพชรเนี่ยเข้าหายากนะคะก็คือคุณจะไปเนี่ยคือหลังจากที่คุณหายคุณไม่ต้องอะไรหรอกขอให้คุณแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายประมาณว่าอะไรวะเขาพูดว่าเขามองปุ๊บเขาจับอย่างนี้โหยมะเร็งตับนี่วะทางที่ไม่ได้บอกเขาจับดูโหยมะเร็งตับนี่วะมึงหายแน่นอนหายจริงๆดอกไปรักษากี่คนก็หายนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุนะคะเจี๊ยบหมายถึงคนที่พี่แจ็คช่วยหมออาจจะเป็นคนดีหมอเป็นแฟนนะคะหมอเป็นแฟนพี่แจ็คนะคะหมอเป็นคนดีและเป็นแฟนพี่อยู่นะคะหมอเป็นแฟนหนูเป็นมะเร็งค่ะหลวงปู่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะน้องนะคะมะเร็งหายทุกคนที่นั่นนะคะค่ารักษาไม่เสียเงินแต่ว่าน้องซื้อยาหม้อไปต้มเดือนละ1,000 กว่าบาทนะคะ1,000 กว่าบาทเป็นหม้อต้มกินได้เดือนครึ่งนะคะ1,000 กว่าบาทได้เดือนครึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าคุณอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวพี่จะบอกให้แล้วก็ทำการนัดให้นะคะแต่ทีนี้ดูกับพี่เขาดูกับพี่บอแหวนนะคะไปนัดดูกันเองนะคะพี่ไม่ได้ไปด้วยนะคะไปนัดดูกันหนูคนเพชรบุรีนะคะพ่อปู่เขี้ยวเพชรไปเซิร์ชดูเองนะคะเดี๋ยวยังไงคนไหนเดี๋ยวรอนะคะที่สั่งเมื่อกี้โอนเงินมานะคะค่าส่ง50 บาทนะคะตอนนี้ใครสอบหัวดอพี่อยู่ครับไปเดี๋ยวแล้วดวงพี่แจ็คเขาดูว่าสรุปตอนจบพี่แจ็คจะได้กับใครครับสรุปตอนจบเลยนะคะพี่ได้เป็นแฟนมอแล้วก็มีพี่ชายที่แสนดีชื่อวอแหวนได้เป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วดูแลกันและกันเกื้อหนุนกันเป็นเพื่อนคู่คิดโดยที่ไม่ได้มีเรื่องใต้สะดือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รักกันด้วยความบริสุทธิ์ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็แต่แฟนที่แท้จริงเนื้อคู่พี่คือมอนะคะตอนนี้โลกปัจจุบันกับโลกอดีตมาชนกันพี่เชื่อว่าทุกคนคงจะเสียใจคนจะสับสนถ้าเป็นพี่หรือเป็นคุณเองเนาะมียามาแล้วก็ยาลิสโรครักษาโรคลิสีดวงก็มีนะคะเอาเป็นว่าไปเซิร์ชดูนะคะไปเซิร์ชดูเดี๋ยวยังไงคนไหนที่มาดูดวงกับพี่เขาก็ถามพี่เขาได้นะคะเป็นยาหม้อต้มกินได้เดือนครึ่งนะกินยาได้เดือนครึ่งอัมพฤกษ์เป็นนานยังคะถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่แจ็คว่าไม่แน่ใจอันนี้เขาจะเน้นเรื่องของมะเร็งกับลิสีดวงนะคะลิสีดวงกับมะเร็ง
นะคะถ้าเป็นอมพึกอมพาตต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันนะพี่จะคิดว่านะคะมันเป็นระบบประสาทเนาะไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มีลูกค้าตัดผมนะคะดร.มาซีด้วยนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะพี่แจ๊กจะให้หนูไปอยู่แพร่เลยเหรอพี่แจ๊กจะให้พี่หมูไปอยู่แพร่อ๋อไม่ใช่ค่ะพี่หมูไปแค่ไปประมาณ3วันไปดูบ้านให้พี่นะคะพี่แจ๊กให้พี่หมูไปทำความสะอาดบ้านนะคะจ้างพิเศษไปนะคะนั่งรถไฟไปตู้นอนนะคะก็คือไปแล้วก็ครอบพี่หมูเขาบอกว่าเขาชอบเขาขอว่าเขาอยากไปขอไป3วันนะแม่นหมอแม่นก็ท่าเบิ่งเด้อพี่น้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะใช่เพื่อนๆไปรักษาได้นะจ๊ะรักษาฟรีนะคะแต่ซื้อยาหม้อต้มมาเด้อไปทำงานก่อนนะลูกค้าเต็มบ้านเลย